าสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่การประชุมเชิงวิสัยทัศน์ในหัวข้อก้าวสู่ AEC อย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์น่านน้ำสีขาว White Ocean Strategy ผมวสุแสงสิงแก้วครับจากคณะกรรมการต่างประเทศวุฒิสภานะครับค่ะดิฉันวัชรรัตน์ศักดิ์สุวิมลค่ะเราสองคนจะทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการนะคะในวันนี้ซึ่งในวันนี้ก็ได้เห็นแขกผู้มีเกียรติมานะคะมากมายหลากหลายวงการเลยนะคะพี่จิ๊บขาครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเพราะว่า เราจัดเตรียมที่นั่งไม่เพียงพอมีผู้ให้ความสนใจอย่างมากด้านหลังนี่ล้นไปแล้วนะคะครับค่ะก็ขอกราบสวัสดีนะคะทุกท่านที่อยู่ที่ห้องพิเศษชั้น7แล้วก็ชั้น8ด้วยนะคะ รวมถึงทุกๆท่านที่กำลังชมการถ่ายทอดสดออนไลน์ทั่วโลกนะคะผ่านทาง www.dmgbooks.com ด้วยค่ะก็ต้องขอบพระคุณมากๆมาณที่นี้ด้วยที่ให้ความสนใจกับสิ่งใหม่ๆต้องเรียกว่าวิสัยทัศน์ใหม่นะคะพี่จิ๊บใช่แล้วครับวันนี้อุ่นหนาฝาข้างจริงๆนะครับภายในศศินเองเราก็ต้องใช้กล้องวงจรปิดถ่ายทอดกันนะครับแล้วก็แน่นอนว่าไปสู่สายตาของท่านผู้ชมทั่วโลกด้วยนะครับอย่างที่คุณตาได้กล่าวเมื่อสักครู่นะครับถือว่าเป็นการเผยแพร่กระจายองค์ความรู้กันอย่างทั่วถึงครับใช่ค่ะเป็นที่ทราบกันดีครับประเทศไทยตอนนี้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนใช่เป็นเรื่องที่ตื่นตัวมากใช่แล้วครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนับถอยหลังกันไปนี่ก็อีก26เดือนเสร็จๆเท่านั้นเองนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเศรษฐกิจและธุรกิจไทยครับซึ่งจะต้องมีการเตรียมพร้อมกันในการวางแผนการปรับกลยุทธ์รองรับและการมองหาจุดยืนของธุรกิจนะครับใช่ค่ะโดยเฉพาะต้องปรับตัวกันอย่างหนักเลยใช่แล้วครับโดยเฉพาะประเทศไทยของเรานั้นถือว่าเป็นสังคมแห่งคุณธรรมนะครับจึงควรที่จะมีจุดเด่นและวิถีในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสมีจริยธรรมสร้างความได้เปรียบในโลกของการค้าและโลกของธุรกิจได้อย่างยั่งยืนนะครับและกลยุทธ์น่านน้ำสีขาวนั้นก็คือแนวคิดของคนไทยที่สามารถจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีที่สุดครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของไทยหรือต่างประเทศนั้นก็สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งสิ้นครับคุณตาค่ะหลายท่านอาจจะสงสัยนะคะว่ากลยุทธ์น่านน้ำสีขาวคืออะไรแล้วก็มีที่มาอย่างไรนะคะซึ่งตาก็ขออนุญาตเกริ่นคร่าวๆสักเล็กน้อยนะคะในปีพุทธศักราช2552ทางสำนักพิมพ์ DMG ก็ได้จัดพิมพ์หนังสือกลยุทธ์น่านน้ำสีขาวนะคะที่เรียกว่ากล้าฉีกกฎสวนแนวคิดเศรษฐกิจกระแสหลักทั่วโลกที่โลกกำลังนิยมอยู่นะคะด้วยการเปลี่ยนสมรภูมิรบทางธุรกิจให้มาเป็นสมรภูมิแห่งคุณธรรมค่ะที่ร่วมกันแบ่งปันประโยชน์สุขให้ตกอยู่กับทุกๆฝ่ายนะคะนำมิตรภาพความยั่งยืนกลับมาสู่สังคมจนกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสังคมไทยค่ะมีองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐแล้วก็ทั้งภาคเอกชนนะคะร่วมกันเป็นเรียกว่าภาคีสีขาวกว่า500องค์กรด้วยกันนะคะซึ่งทั้งหมดก็มีส่วนสำคัญในการร่วมเป็นภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันมีการบรรยายทั่วประเทศกว่า500ครั้งเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วครับและที่สำคัญนะครับก็คือได้รับความสนใจจากนานาอารยประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ออสเตรเลียกัมพูชาญี่ปุ่นเป็นต้นนะครับมากมายเลยทีเดียวทำให้ปัจจุบันนั้นมียอดผู้เข้าฟังการบรรยายรวมแล้วนะครับมากกว่า 100,000 คนเลยทีเดียวครับโอ้โหเป็นแสนเลยนะคะใช่ครับเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ที่แปลกใหม่แล้วก็เป็นการนำคุณธรรมมาร่วมใช้นะคะมีผู้ให้ความสนใจมากมายใช่ครับแล้วก็จำนวนจะต้องมากขึ้นกว่านี้อีกเรื่อยๆนะครับค่ะนอกจากนั้นครับกลยุทธ์น่านน้ำสีขาวนั้นยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลานะครับและได้รับการบรรจุเป็นหลักสูตรในการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจและวิทยาการจัดการในมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกมากมายครับค่ะจากคลื่นพลังสีขาวที่แผ่ขยายอย่างต่อเนื่องนะคะจึงเป็นที่มาของงานในวันนี้ค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือกันของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดสำนักงานทูตความดีแห่งประเทศไทยสำนักพิมพ์ DMG บริษัท DC Consultant and Marketing Communication จำกัดและ
เครือข่ายองค์กรภาคีสีขาวเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและกรณีศึกษาองค์กรสีขาวที่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารธุรกิจซึ่งเป็นต้นแบบให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนสถาบันการศึกษาผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการสร้างโอกาสและความได้เปรียบในเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อไปค่ะครับและในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติอย่างสูงครับจากท่านดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณนะครับเลขาธิการอาเซียนซึ่งท่านได้กรุณามาเป็นองค์ปาฐกนะครับรวมทั้งเราได้รับเกียรติจากท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินครับท่านพาณิชย์ นิติธันประภาสนะครับซึ่งท่านจะมาเป็นประธานการมอบรางวัลแก่องค์กรสีขาวต้นแบบพร้อมกันนั้นนะครับในการเสวนาวันนี้เราก็จะมีการแลกเปลี่ยนทัศนะจากประสบการณ์ตรงของสุดยอด CEO องค์กรสีขาวถึง7ท่านด้วยกันนะครับโอ้โหน่าสนใจมากเลยค่ะและในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสศิลป์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์กิติคุณเติมศักดิ์กฤษณะมระกรุณาให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานด้วยค่ะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านเลขาธิการอาเซียนดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคุณพาณิชย์ นิติธันประภาสท่านผู้มีเกียรติทุกท่านสื่อมวลชนที่เคารพสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสินตั้งขึ้นมาครบ30ปีในปีนี้ดังนั้นการประชุมเชิงวิสัยทัศน์วันนี้จึงนับว่าเป็นวาระพิเศษเหมาะสมแก่การฉลองครบ30ปีของสถาบันเป็นอย่างยิ่งคำว่าศศิลป์เป็นคำสมาสของคำว่าสสะซึ่งแปลว่ากระต่ายและอินทระซึ่งแปลว่าผู้เป็นใหญ่ดังนั้นศศิลป์จึงแปลว่ากระต่ายผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามนี้เมื่อวันที่5ธันวาคม2530อันเป็นวาระครบ50วาระ5รอบนักสัตว์หรือ60พระชนพรรษาของพระองค์ท่านด้วยเหตุที่สถาบันนี้เป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยที่สอนในระดับมหาบัณฑิตหรือปริญญาโทเป็นภาษาอังกฤษล้วนในแขนงวิชาบริหารธุรกิจทั้งนี้ภายหลังที่ได้ดำเนินงานมาครบรอบ10ปีที่3ก็ได้รับการรับรองคุณภาพจากทั่วโลกกล่าวคือสถาบัน AACSV ซึ่งเป็นสถาบันรับรองคุณภาพการสอนวิชาบริหารธุรกิจและการบัญชีจากสหรัฐอเมริกาได้ให้การรับรองคุณภาพตั้งแต่ต้นปี2009และสถาบัน EFMD หรือมูลนิธิการพัฒนาวิชาการจัดการของยุโรปยังได้ให้การรับรองคุณภาพ EQUIS ซึ่งเป็นการรับรองขั้นสูงสุดจากสหภาพยุโรปอีกทั้งศศิลป์ยังได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจในเอเชียและแปซิฟิกอีก10แห่งจัดตั้งสมาคม AAPBS ขึ้นเมื่อพ.ศ. 2550ดังนั้นสถาบันบัณฑิตศศิลป์จึงมีความภาคภูมิใจในกำเนิดและการพัฒนาจนถึงทุกวันนี้การที่สถาบันบัณฑิตศศิลป์ได้ร่วมมือกับสำนักพิมพ์ DMG โดยคุณดนายจันทร์เจ้าฉายประธานเจ้าหน้าที่บริหารและสำนักงานทูตความดีแห่งประเทศไทยจัดการประชุมในหัวข้อก้าวสู่ AEC อย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์น่านน้ำสีขาวในวันนี้ก็เพราะสถาบันบัณฑิตศศิลป์ได้พิจารณาว่ากลยุทธ์นี้สอดคล้องกับปรัชญาการสอนที่สถาบันบัณฑิตศศิลป์เชื่อมั่นและสอนอยู่ในปัจจุบันกล่าวคือธุรกิจที่นำหน้าอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ธุรกิจที่มุ่งหวังกำไรแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นธุรกิจที่มุ่งหวังจะให้โลกน่าอยู่ผู้คนน่ารักอีกด้วยซึ่งศาสตราจารย์ใช้คำว่า
planet, people, and profits หรือ 3P แต่วันนี้สถาบันบัณฑิตศาสินได้รับเกียรติจากนักธุรกิจชั้นนำของประเทศ6ท่านคือ 1. คุณมสันเบนซ์ทองหล่อประธานกรรมการบริษัทกลุ่มทองหล่อจำกัดคุณบุญฤทธิ์มหามนตรีประธานกรรมการบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดมิสเตอร์แฮร์โรลิงค์ประธานกลุ่มบริษัทบีกริมคุณสมชายเหล่าสายเชื้อประธานกรรมการบริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมจำกัดและคุณอนันต์ดนัยจันเจ้าฉายประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักพิมพ์ DMG และคุณกอบการวัฒนวรางกูลประธานกรรมการบริหารบริษัทโตชิบาไทยแลนด์จำกัดที่จะเล่าถึงประสบการณ์ของท่านและให้ทัศนคติและยืนยันว่าธุรกิจที่จะเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนนั้น P หรือกำไรอย่างเดียวไม่พอจะต้องมี 3P หรือ 4P เสียด้วยซ้ำ P สุดท้ายอาจจะเป็นความมุ่งมั่นหรือที่เรียกว่า passion อีกด้วยสามัญบัณฑิตศาสินขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีและเต็มใจหากสถานที่ค่อนจะจำกัดและคับแคบสักหน่อยก็ต้องขออภัยในที่นี้ขอบพระคุณครับค่ะกราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์กิติคุณนะคะเติมศักดิ์เป็นอย่างสูงค่ะและจากนี้ไปนะคะก็จะเข้าสู่การปาฐกถาพิเศษก็ต้องขอรบกวนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านช่วยกรุณาเปลี่ยนมือถือเป็นระบบสั่นด้วยนะคะรบกวนนิดนึงค่ะนะครับจะปิดเสียงด้วยเป็นระบบสั่นนะครับในช่วงต่อไปนะครับเราจะมีช่วงในการบรรยายนะครับซึ่งอยากจะขอกราบเรียนเชิญครับท่านเลขาธิการอาเซียนครับท่านดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณซึ่งท่านจะได้กรุณาขึ้นมาแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อก้าวสู่ AEC อย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์น่านน้ำสีขาว White Ocean Strategy ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านดร.สุรินทร์ครับกราบขอบพระคุณทุกท่านครับท่านประธานศศินประธานผู้บริหารศศินอาจารย์เติมศักดิ์กฤษณมระท่านพาณิชย์ประธานออมบูสแมนประเทศไทยคุณดนัยท่านจรัญภักดีธนากุลท่านผู้อาวุโสแถวหน้าท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับเวทีนี้เป็นเวทีที่3ของผมในวันนี้ครับคือพูดเช้ากลางวันเย็นแถมอาหารว่างด้วยเพราะทุกคนอยากจะรู้อยากจะทราบเรื่องสถานภาพของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนและประชาคมระหว่างประเทศตอนที่ได้รับเชิญครั้งแรกผมมีความรู้สึกว่า Blue Ocean Strategy เขามีกันแล้ว Red Ocean Strategy เขามีกันแล้วคราวนี้ White Ocean Strategy เมื่อไหร่จะมีพิงค์กับเหลือง จะได้ครบเป็นสีรุ้งเพราะโลกในยุคโลกาภิวัตน์และประเทศไทยในยุคอาเซียนจะต้องมุ่งมั่นรวมพละกำลังทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมพร้อมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันที่จะเข้าสู่เวทีภูมิภาคและจะเข้าสู่เวทีโลกแห่งยุคโลกาภิวัตน์ในที่สุดพอมาเห็นท่านอาจารย์เติมศักดิ์เห็นท่านจรัญเห็นหลายท่านอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันน่าจะเป็น white hair strategy รวมทั้งผมด้วยแต่ดีใจมากที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นที่สนใจของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มคนสาวเพราะว่าเวทีของภูมิภาคและเวทีของโลกาภิวัตน์นั้นขอโทษอาจารย์เติมศักดิ์ไม่ใช่เวทีสำหรับคนรุ่นเกิน60เพราะความแข่งขันมันสูงมาก
เพราะแรงเสียดทานมันจะรุนแรงเพราะกระแสของโลกาภิวัตน์นั้นมันมาเหมือนกับสึนามิมันจะไม่เลือกเป้าหมายเลือกทาร์เก็ตมีที่ลุ่มตรงไหนมันจะไปตรงนั้นเหมือนที่เขาบอกว่า nature abhors vacuum ธรรมชาติจะไม่ชอบสุญญากาศเพราะฉะนั้นทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะต้องเปิดตัวเองเพื่อรับกระแสต่างๆเหล่านั้นถ้าไม่เตรียมพร้อมถ้าเตรียมไม่ทันก็จะต้องตกเป็นเหยื่อแทนที่จะเป็นผู้ได้ประโยชน์ทีนี้ที่สนใจกันมากที่สุดคือ AEC ASEAN Economic Community เพราะมันเกี่ยวข้องกับงานเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของอาชีพเกี่ยวข้องกับการค้าการขายการลงทุนการส่งออกทุกบริษัทธุรกิจขณะนี้ทั้งภายในภูมิภาคและจากข้างนอกตั้งแผนกพิเศษของตัวเองไม่ใช่เอเชียไม่ใช่อีสเอเชียแต่เป็นอาเซียนเพราะต้องการตลาด600ล้านคนนี้ต้องการเข้ามาเพื่อที่จะค้าขายให้บริการกับชนชั้นกลางซึ่งขยายตัวขึ้นมากๆมากขึ้นและกำลังซื้อค่อยเพิ่มขึ้นทุกคนทุกวิสาหกิจทั้งระดับภูมิภาคระดับประเทศและระดับโลกจึงสนใจ AEC 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 ประเทศไทยคือเจ้าของความคิดนี้เจ้าของวิสัยทัศน์นี้อาเซียนคือ diplomatic legacy ของประเทศไทยของคนไทยอาเซียนคือ intellectual property ของไทยเพราะมันเกิดที่นี่โดยท่านถนัดคอมันคนเดียวใน5คนที่ลงนามใน Bangkok Declaration 8สิงหา2510หลายคนข้างหลังยังไม่เกิดแต่เดี๋ยวนี้ทั่วโลกหันมาสนใจเวทีอาเซียนอาเซียนกลายเป็นศูนย์กลางของ Growth Center ใหม่ของโลกคือ Asia Pacific ถ้าจะพูดเรื่อง Emerging Economies อินเดียกับจีนถ้าพูดเรื่อง resource rich economy ออสเตรเลียถ้าพูดเรื่องเทคโนโลยี innovation ญี่ปุ่นเกาหลีจีนกำลังตามมาติดๆตรงนี้จึงเป็นจุดศูนย์กลางของ growth center ใหม่ของโลกแต่ว่าจะขึ้นไปสู่เวทีนั้นจะไปเอาประโยชน์จากการแข่งขันในประชาคมนั้นขึ้นอยู่กับว่าใครประเทศไหนธุรกิจใดพร้อมแค่ไหนที่เสริมความสามารถในการแข่งขันของตัวเองถ้าไม่พร้อมถ้าไม่ทำและถ้าขึ้นไปด้วยความอ่อนแอด้วยโรคทุกชนิดรวมทั้งโรคคอร์รัปชันด้วยไม่มีทางที่จะยืนอยู่บนเวทีนั้นยืนหยัดสู้กับคู่แข่งขันซึ่งมาจากรอบด้านจะไปดูสถิติของใครก็ตามแต่จะเป็นของ IMF จะเป็นของ World Bank จะเป็นของ World Economic Forum หรือ Transparency International ความโปร่งใสของประเทศไทยอยู่ในระดับ low low และ low แต่ผมดีใจที่มีความตระหนักรู้ในเรื่องนี้และมีการรวมตัวกันเป็นการสร้าง alliance สร้างพันธมิตรและรวมกันเป็นเกลียวเป็นหัวหอกในการที่จะทะลุทะลวงปัญหานี้สำหรับประเทศไทยและสังคมไทยเขาบอกว่า cost of doing business ในประเทศไทยนั้นสูงมากไม่ใช่การแค่จดทะเบียนแต่หมายถึงสิ่งนั้นด้วยกว่าจะได้ทะเบียนเขาเรียก license
ขั้นตอนมันมากมายเหลือเกินและบัดเจ็ตที่เขาใส่ไว้เพื่อฟังให้มันสวยหรูเขาบอก facilitation fee เขาเรียกว่า success fee แปลว่าทำได้สำเร็จมีของขวัญให้เขาบอกว่า 30% คือจำนวนของการรั่วไหลของงบประมาณและผู้รับเหมาผู้ซึ่งมานำเอาสินค้ามาเสนอเขาต้องได้กำไรอีก 20-30% งบประมาณเหลือเป็นของประชาชนของแผ่นดินประมาณ 40%สมัยก่อนข้ามชายแดนไทยเข้าไปมาเลเซียเขาบอกบริษัทเดียวกันครับที่รับเหมาก่อสร้างเนี่ยถามว่าทำไมสร้างได้ดีกว่าที่นี่เขาบอกคอร์รัปชันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราเต็มไปด้วยรูรั่วเต็มไปด้วยความมืดสีเทารั่วไหลมันจะบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของเราเองตรงนี้คือการเตรียมพร้อมที่สำคัญยิ่งอันนึงนอกจากความเป็นเลิศเรื่องวิชาการนอกจากคุณภาพของคนที่เตรียมพร้อมทุกด้านเพื่อขึ้นเวทีแข่งขันประสิทธิภาพในการจัดองค์กรประสิทธิภาพในการจัดการประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างประสิทธิภาพในการประมูลงานเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดในราคาที่ต่ำที่สุดที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนคือการแข่งขันที่สำคัญยิ่งที่สุดอันหนึ่งดีใจที่เห็นภาคเอกชนตั้งแต่คุณดุสิตสภาหอการค้าไทยตอนหลังคุณประมลมารับช่วงต่อร่วมตัวกันเพื่อที่จะปฏิเสธมะเร็งร้ายของคอร์รัปชันในสังคมไทยและหวังว่าจะได้ภาคีได้พันธมิตรได้ Alliance เพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคมไทยเพราะมันจะอยู่เฉพาะในคณะกรรมการปราบปรามไม่พออยู่เฉพาะในวงธุรกิจแคบๆไม่พออยู่ในสถาบันการศึกษาไม่พอต้องเป็นค่านิยมใหม่ที่ปลูกฝังปฏิวัติวัฒนธรรมเพราะมันฝังรากลึกเหลือเกินต้องปฏิวัติค่านิยมใหม่ว่าที่คิดว่าโกงได้โกงไปแบ่งเราบ้างก็แล้วกันเนี่ยใช้ไม่ได้คอร์รัปชันไปขอให้ทำงานไม่ได้เพราะถ้าเริ่มต้นด้วยสมมุติฐานนี้แล้วเนี่ยมันจะไปตกเหวในที่สุดเพราะมันจะไม่มีอะไรเหลือที่เป็นของสังคมและของประชาชนอีกต่อไปเพราะจะต้องรุมทึงรุมแย่งไม่มีอะไรเหลือแต่กระดูกจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างโคโอลิชันสร้างแนวร่วมให้กว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มคนสาวเพราะฉะนั้นสิ่งที่พยายามที่จะทำกันนี่คือ intellectual property ของไทยนะผมถามคุณดนัยบอกยังไม่จดลิขสิทธิ์ยังไม่จดทรัพย์สินทางปัญญาเพราะต้องการให้มันเผยแพร่แต่ว่าเป็น movement ที่ powerful เพราะมันโดนใจพวกเราทุกคนที่อึดอัดใจกันอยู่ขณะนี้ภาพพจน์โปรไฟล์ความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถื
ถูกบั่นทอนไปทุกปีด้วยเหตุผลหลายๆอย่างแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือว่า Transparency International สำรวจคะแนนเราลดลงทุกปีทุกปีทุกปีความโปร่งใสในระบบเมื่อเป็นเช่นนี้เวทีอาเซียนคือเวทีที่ต้องแข่งขันร่วมมือ yes แต่แข่งขัน yes เขาคงไม่อยากจะมาลงทุนปีหนึ่งปีที่แล้ว 80,000 ล้านดอลลาร์เข้ามาในอาเซียนประเทศไทยไม่ใช่เป็นอันดับหนึ่งไปประเทศอื่นก่อนแล้วค่อยเข้าไทยกรองซะก่อนเพราะไม่อยากมาเผชิญกับ 20-30% เราก็ลดความสามารถในการแข่งขันของเราเองเราก็ลดแรงดึงดูด attractiveness ของเราเองก็จะไม่มีการสร้างงานใหม่ตั้งบริษัทใหม่มีธุรกิจใหม่เกิดขึ้น employment ก็จะไม่เกิดขึ้นน่าเสียดายเพราะเมื่อ45ปีมาแล้วสิ่งนี้คือสิ่งที่เราฝากไว้ในภูมิภาคแต่เดี๋ยวนี้ somehow something happened อำนาจในการต่อรองลดลงความสามารถในการแข่งขันลดลง something went wrong along the way และ went wrong very very seriously เมื่อสำรวจออกมาแล้วคนจำนวนมากบอกว่าช่อราษฎร์บังหลวงคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติโกงได้โกงไปขอให้ทำงานและขอให้แบ่งให้เราบ้างเริ่มต้นก็ผิดเสียแล้วเรื่องนี้จึงจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งในความพยายามที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียนเนี่ยเรื่อง the rule of law เป็นเรื่องสำคัญที่สุดอันหนึ่งเรื่องหลักนิตินัยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดอันหนึ่งเรื่องการปฏิบัติตามข้อตกลงข้อผูกพันที่ไปร่วมลงนามไปร่วมให้สัตยาบันกับคนอื่นเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งเพราะอาเซียนอยู่ด้วยกันโดยมีสนธิสัญญาระหว่างกันแล้วเรียกว่า the charter อาเซียน charter กฎบัตรอาเซียนท่านสุรยุทธไปลงนามมานำมาเข้ารัฐสภาเพื่อให้สัตยาบันคนไทย64ล้านคนเป็นภาคีร่วมกันเบี้ยวไม่ได้แต่ลักษณะความสัมพันธ์ภายในของเราลักษณะความสัมพันธ์ในสังคมเราลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างเรากับชาวต่างประเทศกับผู้ที่จะมาลงทุนยังวางอยู่บนพื้นฐานของปฏิบัติได้ก็ปฏิบัติปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่ปฏิบัติซึ่งก็คือไม่เป็นไปตาม contractual relationship the rule of lawอันนี้สำคัญอย่างยิ่งการไม่มีนโยบายที่ต่อเนื่องการไม่มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและมั่นใจการไม่มีหลักประกันว่าจะไม่บิดเบือนบิดพริ้วและจะไม่หลุดรั่วไหลคือสิ่งซึ่งเป็นปัจจัยที่นำมาซึ่งความมั่นใจที่เขาจะมาร่วมกิจกรรมกิจการกับเราทั้งอาเซียนอีก9ประเทศและประชาคมระหว่างประเทศในรูปของ dialogue partnership จีนญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียสหรัฐอเมริกาแคนาดา the EU ทั้ง27ประเทศสหประชาชาติ
เป็นภาคีเป็นดาโลกพาร์ทเนอร์สของเราทั้งนั้นรัสเซียด้วยขอโทษเพราะฉะนั้นประชาคมนี้มีผลผลิตร่วมกันต่อปี 2.2 ล้านล้านดอลลาร์เอา30คูณค้าขายระหว่างกันเองและค้าขายกับโลก 2.4 ล้านล้านดอลลาร์มากกว่าผลิตเองในจำนวนนี้คือสิ่งซึ่งประชาคมข้างนอกระหว่างประเทศต้องการเข้ามาร่วมลงทุนร่วมเจริญเติบโตร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมเห็น prosperity ของเราเพราะเขาถือว่าดีลกับองค์กรระหว่างประเทศในรูปของอาเซียนดีกว่าจะไปดีลกับแต่ละประเทศทำสัญญาทีเดียวได้ทั้งหมดสิ่งที่เขาหวังคือลงทุนประเทศไทยได้อีก9สิ่งที่เขาหวังคือสินค้าของเขาได้รับการรับรองมาตรฐานในประเทศไทยขายได้อีก9ประเทศสิ่งที่เขาหวังคือมาลงทุนที่นี่ได้ตลาดขยายออกไปทั้งหมดสำหรับประเทศไทยอีก10เท่าแต่ทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยต้องวางอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสตรงไปตรงมาพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบมีความรับผิดชอบ accountability participation transparent และรับผิดชอบค่านิยมนี้ต้องสร้างขึ้นมาให้ได้ในบรรดาคนไทย64ล้านคนผมไปสังเกตมาจากข้างนอกท่านสุภชัยไปรับใช้ประเทศชาติอยู่ข้างนอกมองกลับมาอยากจะเห็นคนไทยประเทศไทยได้ลิ้มรสสิ่งดีๆที่เป็นเลิศที่เป็นมาตรฐานของสากลเพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราทำไม่ได้ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราต้องตกหลังคนอื่นมันอยู่ที่ความเอาจริงเอาจังของพวกเราทุกคน passion ที่ว่า nothing is beyond our reach if we want it badly enough ถ้าทุกชีวิตใน64ล้านทุกโรงเรียนทั่วประเทศทุกองค์กรของภาคเอกชนยืนยันด้วยเสียงเดียวกันว่า enough is enough ไม่ยอมให้ประเทศไทยไหลลื่นไปในสเกลของการวัดจาก10เหลือ3และลดลงเรื่อยๆไม่ยอมให้ประเทศไทย slide down the slope อีกต่อไปเราทำได้ไม่สายเกินไปแต่อย่ารอนานนักเพราะฉะนั้นท่านสสินทางสสินที่ทำอยู่องค์กรต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงท่านทั้งหลายที่เจ็บปวดและที่เบื่อหน่ายกับสิ่งเหล่านี้ในสถานะต่างๆที่ท่านมีผู้ผลิตผู้ค้าผู้ขายผู้บริโภคผู้เสียภาษีผู้ควบคุมกำกับให้เป็นไปตามกฎตามเกณฑ์ทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองคงไม่ต้องยกวาทะของท่านพุทธทาสนะฮะการทำหน้าที่ของตัวเองคือการปฏิบัติธรรม Fulfill your duty you are performing ธรรมะThat's why
ไม่ใช่ White Channel White Ocean Strategy หวังว่าเข้าใจนะหวังว่าผมเข้าใจนะประเด็นที่คุณทนายพยายามจะพูด Very simple Very direct ขอให้ขาวขอให้สะอาด Honesty is the best policySomebody has said it in England before. Is it Lord Acton? Honesty is the best policy. ไม่ต้องคิดเรื่องอื่นตรงไปตรงมาโปร่งใสตรวจสอบได้รับผิดชอบทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดรวมทั้งสื่อมวลชนด้วยครับWhat is wrong must be wrongไม่ใช่ what is wrong may be wrong เพราะสองขาวเพราะว่าทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนสะท้อนความจริงของสังคมหนังสือพิมพ์เนี่ย definition ของหนังสือพิมพ์เนี่ย it's the nation talking to itself หน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยคือประเทศประชาชาติประชาชนพูดกันเองเพราะนั่นคือสิ่งซึ่งเกิดขึ้นประจำวันที่โน่นที่นี่ที่นั่นเราเรียนรู้เรารับทราบเรามีส่วนเราชื่นชมเราเจ็บปวดเราเศร้าโศกกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ The newspaper is the nation talking to itself and about itselfแต่ถ้าหากสื่อซึ่งเป็นกระจกเงาเป็นกระจกเงาที่ขมุกขมัวภาพที่สะท้อนออกมาก็จะถูกบิดเบือนสติสำนึกสัมปชัญญะก็จะถูกบิดเบือนไปด้วยสำนึกภาษาอังกฤษใช้คำว่า conscienceมาจากภาษากรีก2คำโคคอนด้วยกัน science ความรู้รับรู้ความจริง conscience คือการรับรู้ the truth ร่วมกับพระเจ้านั่นคือเบื้องหลังของแนวคิดคำว่าสติหรือสำนึกมีความร่วมรู้กับพระผู้เป็นเจ้ามีความร่วมรู้กับธรรมะสัจธรรมว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรเลวอะไรไม่ควรจะทำ conscience conscience ของสังคมทุกคนมีส่วนประคับประคองสื่อต้องทำหน้าที่ช่วยประคับประคองนักวิชาการต้องทำหน้าที่ช่วยประคับประคองสถาบันการศึกษาต้องทำหน้าที่เพิ่มพูนช่วยเหลือประคับประคองภาคธุรกิจก็เหมือนกันที่ฮาร์วาร์ดมีอยู่ปีหนึ่งนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกด้าน Business Administration ประธานก็บอกว่าให้ยืนขึ้นแล้วก็บอกว่า Now I pronounce you allmanagers of conscience of the world หัวเราะกันฮาเพราะ Harvard Business School doesn't pay much attention to conscience คราวนี้นิมิตหมายที่ดีก็คือนักธุรกิจผู้ซึ่งหายใจเข้าหายใจออกเรื่องกำไรเรื่อง the bottom lineตระหนักและคิดและเป็นห่วงเรื่องความไม่ถูกต้องเรื่องการดึงเอา conscience ของสังคมกลับมาอันนี้คือนิมิตหมายที่ดีที่สุดเพราะถ้าเริ่มจากท่านมันก็จะเกิดขึ้นยากระวังว่าประมูลครั้งต่อไปจะได้หรือไม่ได้ก็แล้วกันนั่นคือปัญหาเพราะฉะนั้นต้องมีส่วนในการกำหนดคนที่จะเข้าไปนั่ง
ตัดสินใจในสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ประเมินถนนสายหนึ่งเอาเงินสดมาให้ก่อน 30% งบประมาณถึงออกไปให้มีคนบอกผมว่าท่านเลขาครับกิโลนึงก็2ขีดคือล้านนึงถ้าใบแบงค์ใบพันเพราะไม่เอาเช็คไม่เอามันนี่ออเดอร์ใดๆทั้งสิ้นมันมีหลักฐานแต่ถ้าท่านรวมตัวกันบอกว่าไม่เอาไม่ให้ไม่ปฏิบัติไม่มีส่วนร่วมลองทนดูสักปีงบประมาณนึงได้ไหมดูซิว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นดูซิว่าอะไรมันจะชะงักงันดูที่ว่าสเกลที่ Transparency International ให้เราอะ 3.8 3.5 3.4 3ปีสุดท้ายเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะหยุดมันจะถอยกลับมันจะกลับขึ้นไป5 6 7หรือไม่ถ้าพี่น้องประชาชนได้ลิ้มรสของความถูกต้องของความเป็นสีขาวของระบบเนี่ยของความซื่อสัตย์สุจริตในระบบเนี่ยทุกคนจะร้องอนุโมทนาด้วยทุกคนจะร้องอาเมนเพราะนั่นคือการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสังคมเพราะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับสังคมธุรกิจเศรษฐกิจในยุคอาเซียนในยุคโลกาภิวัตน์คือเศรษฐกิจที่ต้องขยายตัวออกไปคลุมทั้งพื้นที่เพราะไม่ออกคนอื่นเข้าแบงก์กี่แบงก์ที่โดนเขาซื้อไปแล้วสายการบินกี่สายการบินที่เข้ามาตักตวงผลประโยชน์จากชนชั้นกลางที่เรามีอยู่กำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นในอาเซียนทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยมันอาเซียนมันมาแล้วที่เขาเปลี่ยนชื่อแบงก์ทั้งหลายให้ท่านเห็นนะแล้วมันจะคืบคลานเข้ามาเรื่อยๆเราพอใจที่จะอยู่ที่นี่อยู่ตรงนี้ไม่อยากจะไปดิ้นรนกับใครตั้งรับไม่ได้ต้องรุกแต่รุกต้องรุกด้วยพละกำลังความเป็นเอกภาพในเมืองหลวงต่างๆตอนเช้าก่อนเวลาราชการก่อนที่สำนักงานของรัฐบาลเขาจะเปิดในห้องอาหารเช้าโรงแรม5ดาวทั่วทุกเมืองหลวงของอาเซียนจะมีคนหนุ่มสาวสูทสีเทาสะพายแล็ปท็อปหรือแท็บเล็ตนั่งสดกาแฟพางกินทานขนมปังพลางคิดตัวเลขอยู่ตลอดเวลาทำ due diligence จะซื้อจะขายจะควบรวมจะมาร่วมลงทุนในจำนวนหนุ่มสาวเหล่านั้นเป็นคนไทยน้อยมากเพราะ mentality ของเรายังพอใจที่จะอยู่ข้างในแต่เศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ทุกเศรษฐกิจต้องไปโตนอกประเทศตัวเองญี่ปุ่นทำอย่างนั้นไต้หวันทำอย่างนั้นเกาหลีทำอย่างนั้นยุโรปทำอย่างนั้นสหรัฐอเมริกาทำอย่างนั้นจีนอินเดียทำอย่างนั้นออสเตรเลียนิวซีแลนด์ทำอย่างนั้นแต่ท่านจะมีพลังที่จะออกไปสู้ในแลนด์สเคปของอาเซียนข้างในของท่านต้องพร้อมต้องแข็งแกร่งต้องสอลิดต้องตรวจสอบได้ต้องรับผิดชอบเพราะเขากลัวว่าเราจะนำเอาโรค 30% ออกไปเผยแพร่ให้เขา
เพราะเราคุ้นเคยว่านี่คือสิ่งที่ปฏิบัติกันเป็นรูทีนเพราะเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาโกงได้โกงไปแบ่งบ้างก็แล้วกันเป็นทัศนคติเป็น mindset เป็น attitude ที่ผิดอย่างรุนแรงมันเหมือนกับเราถูกสะกดจิตถูกยัดเยียดค่านิยมที่เป็นอันตรายนี้ให้กับลูกให้กับหลานอย่าลืมนะครับทุกเมืองหลวงรวมทั้งในประเทศไทยด้วยเขากำลังคิดจะซื้อจะควบจะรวมจะหาพาร์ทเนอร์แต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะสร้างความแข็งแกร่ง transparency accountability แล้วก็ efficiency ซึ่งจะต้องวางอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมที่ถูกต้องเราจะสู้เขาไม่ได้รางวัลที่รออยู่คือprosperity ของทั้งประเทศถ้าไปลงทุนส่งกลับเข้ามาเชิญเข้ามาลงทุนจ้างงานผลิตผลเพิ่มขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นอยู่ดีกินดีขึ้นอยู่กันอย่างเคารพมีความโปร่งใสให้เกียรติซึ่งกันและกัน That's white ocean strategy ที่ไม่ไกลตัวเป็น common sense เป็นเรื่องที่ควรปฏิบัติเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติเป็นเรื่องที่ต้องทำให้ได้เพราะว่าถ้าไม่ทำก้าวขึ้นเวทีรับรองลงมาไม่มีสายเข็มขัดติดสะเอวลงมาแต่จะถูกหามลงมาจากเวทีนั้นเพราะมันเชี่ยวกรากเหลือเกินนะครับอาเซียนต้องการสร้างไอเดนติตี้ใหม่ให้กับคน600ล้านคนไอเดนติตี้หรืออัตลักษณ์ที่อยากจะสร้างก็คือความเป็นอาเซียน on top of ความเป็นไทย on top of ความเป็นมาเลเซียน on top of ความเป็นฟิลิปปินโนเป็นอาเซียนด้วยแต่ไม่ต้องการให้แต่ละประเทศสูญเสียอัตลักษณ์ของตัวเองที่มีอยู่อัตลักษณ์ของไทยคือการมีธรรมะประจำใจการไม่โกหกการไม่เบี้ยวเพื่อนการปฏิบัติตามสัญญามุสาวาทาเวรมณีจะให้เทศไหมแต่ว่าค่านิยมเหล่านี้มันเป็นค่านิยมที่เป็นพื้นฐานของสังคมไทยโอบอ้อมอารีช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ We dare to dream ในเพลงของอาเซียนคนไทยเขียนเรากล้าที่จะใฝ่ฝัน We care to share เราแคร์พอที่จะแชร์กับคนอื่นๆรอบข้างเอาเรื่องค่านิยมของความโปร่งใสไปแชร์กับเพื่อนดีไหมและเพื่อนจะถามว่าใน Transparency International คุณได้เท่าไหร่ 3.4 ครับคะแนนเต็มเท่าไหร่10ครับปีหน้าเท่าไหร่อาจจะเหลือ0เราไม่สามารถที่จะไปแชร์กับใครเขาได้ไม่มีใครเขาเชื่อไม่มีใครเขาให้ความสำคัญและจะไม่มีใครเขาจะร่วมสังฆกรรมด้วย It is not just business It is not just ภาคราชการ It is not just ภาควิชาการแต่มันหมายถึงประเทศชาติทั้งหมดที่เรารับเป็นมรดกมาและ competitiveness ค่อยๆลด What happened ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครใช่ไหม
เป็นผู้นำของคนอื่นในภูมิภาคใช่ไหม Yes มีความเป็นเลิศเรื่องการทูตใช่ไหม Yes พัฒนาก่อนคนอื่นหลายด้าน Yes What happened I don't know กระบวนการคัดสรรคนเข้าไปนั่งในตำแหน่งที่ต้องตัดสินใจมันอาจจะผิดพลาดมันอาจจะไม่มีประสิทธิภาพมันอาจจะอ่อนแอรับสิ่งทึ่งเป็นแรงกดดันไม่ได้แล้วเราเล่นเวรเทียนกันตรงนี้ฮิลลารี คลินตันเคยถามผมว่าตั้งใจแค่ไหนที่จะนำเอาธรรมนูญนำเอากฎบัตรไปปฏิบัติเพราะรู้ว่าผมไปจากประเทศไทย เพราะของเขามัน contractual ถ้าให้สัตยาบันกันแล้วต้องปฏิบัติ เขาอุตส่าห์ถามผมว่า how much you mean to put it into practice ผมก็ต้องรวบรวมสติอารมณ์รวบรวมความกล้าผมบอกมาดามเซกเตอรี when Thomas Jefferson เขียนลงบนคำประกาศอิสรภาพของท่านและไปสะท้อนอยู่ในรัฐธรรมนูญของท่าน all men are created equal ผมบอกว่า Thomas Jefferson ไม่ได้รวมพวกทาสซึ่งอยู่ในอเมริกาตอนนั้นไม่รวมแม้แต่คนผิวขาวที่ไม่มีทรัพย์สินเพราะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงถ้าไม่มีทรัพย์สินไม่รวมถึงพวกอินเดียแดงที่เป็นเจ้าของถิ่นเดิมไม่รวมสุภาพสตรีเพราะสุภาพสตรีอเมริกันเพิ่งมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง1920เอง1920แต่ว่าทุกรุกทุกรุ่นของคนอเมริกันยึดมั่นใน Declaration of Independence นั้นยึดมั่นในคำประกาศที่โทมัสเจฟเฟอร์สันเขียนและผูกพันตัวเองกับรัฐธรรมนูญฉบับนั้นใครจะละเมิดไม่ได้การต่อสู้200กว่าปีที่ผ่านมาคือต่อสู้เพื่อขยายพื้นที่สิทธิเสรีภาพของทุกคนในอเมริกาและผมบอกว่า You are now Secretary of StateMr. Obama is now sitting in the White House. ทุก generation ของคนอเมริกันต้อง appeal to the two documents. สองเอกสารหลักสำคัญนั้นแต่ผมก็มีประสบการณ์ของผมเองเหมือนกันเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยเข้าไปใน Library of Congress. Can I take a look at the Constitution of Thailand?บรรณารักษ์บอกว่า sorry we don't keep periodicals here แปลว่าเราไม่ได้เก็บเอกสารรายปักเพราะว่าคุณมีหลายฉบับเหลือเกินไม่ทราบว่าคุณจะเอาฉบับไหน so ตั้งแต่1932เป็นต้นมาเนี่ยทุลักทุเลกันอยู่อย่างเนี้ยกฎเกณฑ์เงื่อนไขมันปรับอยู่เรื่อยมันเปลี่ยนอยู่เรื่อยมันขยับอยู่เรื่อยมันไม่มีมาตรฐานไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่สายเกินไปนะครับเพราะสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ในขณะนี้คือการเริ่มให้หลักที่ถูกต้องในเรื่องหนึ่งซึ่งสำคัญมากนั่นก็คือเรื่องของความโปร่งใสในความสัมพันธ์ของเรารับผิดชอบในภารกิจในหน้าที่ของเราและเคารพในสิทธิในหน้าที่ในความรับผิดชอบของคนอื่นทุกคนต่างทำหน้าที่อย่างถูกต้องสมบูรณ์มันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของชาติก่อนเข้าประชาคมอาเซียนเพราะถ้าเข้าไปแล้วสิ่งนี้ยังอยู่กับเรายังอยู่กับท่านเสียเปรียบอ่อนแอสู้เขาไม่ได้เพราะสิ่งที่เขาจะถามคือ
What is your national interest? เขาไม่ถามว่า What is your personal interest? เขาไม่ถามว่า What is your family interest? เขาไม่ถามว่าสมาชิกพรรคของคุณได้อะไรบ้างแต่สิ่งที่เขาอยากฟังคือ What is it that is good for Thailand?Because that's the question that they ask every other member of ASEAN. So I hope เลขาธิการคนต่อไปของอาเซียนจากประเทศไทยต้องรออีก45ปีครับ I hope my successor in 45 years จะสามารถที่จะยืนอยู่บนเวทีนี้และบอกว่าเริ่มตั้งแต่เริ่มเข้าประชาคมใหม่ๆ The people of Thailand put themselves together and pledged in their sacred honor ว่าจะ clean up ประเทศไทยและถึงตอนนั้น40ปีให้หลังWe will have the respect of the community. We will have the respect of the world. We will have the confidence of the global community. เขาเคยทำนายว่าภายในปี2050ประเทศไทยจะเป็นหนึ่งใน8เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลก What happened? That was ตอนที่ท่านชวนเป็นนายก What happened?Something went wrong somewhere. Let us put ourselves together. และก็มุ่งไปที่ horizon, vision อันนั้นเราต้อง deliver ประเทศไทยออกจากหลุมดำนี้ให้ได้เพราะถ้าทำไม่ได้ลูกหลาน 40-50 ปีข้างหน้าหันกลับมามองอาจารย์เติมศักดิ์ก็พยายามแล้วนะคุณพาณิชย์ก็เต็มที่แล้วนะคุณจรัญก็ทุ่มเทหมดตัวแล้วนะแถมคุณดนัยยังบอกว่า White Ocean Strategy ขึ้นมาอีกแต่ยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นไปจากกรงเล็บของคอร์รัปชันได้All of you, all of us, this generation, จะต้องตอบคำถามกับคนรุ่นหลังว่าเราไม่ได้ทำอย่างเต็มที่เพื่อปลดปล่อยประเทศไทยจากกรงเล็บของคอร์รัปชันAnd I hope you allสามารถที่จะแก้ตัวกับคนรุ่นหลังได้ I have tried but nobody came along nobody wanted to cooperate with me I have tried ลองคิดถึงเพลงเมื่อ 40-45 ปีข้างหน้า I have tried but I fail and the victim is the country as a wholeThat will be a predicament ที่ผมไม่อยากมีส่วนและผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนในห้องนี้นอกห้องนี้ที่จุฬานอกสถาบันการศึกษาในประชาคมธุรกิจของท่านทั้งหลายคงจะไม่อยากมีส่วนรับผิดชอบกับสถานภาพอันนั้นของประเทศไทยซึ่งลูกหลานจะนั่งเป็นผู้พิพากษาถ้าไม่คิดถึงอดีตถ้าไม่ค่อยพอใจในสภาพการปัจจุบันคิดถึงอนาคตคิดถึงลูกคิดถึงหลาน They are waiting We can't hand over the country to them broken เราไม่สามารถที่จะ bequeath ไว้ให้เขาในอนาคตเป็นมรดก
เป็นสังคมที่มืดมัวขมุกขมัวไม่โปร่งใสไม่สะอาดและจะมีคนเลือกที่จะอยู่ข้างนอกเลือกที่จะหางานทำข้างนอกเลือกที่จะอพยพไปอยู่ข้างนอกเพราะ fed up กับระบบกับสภาพการที่เป็นอยู่ It's not what you know It's whom you know It's not what you know It's not the best price that you give It's how much you pay บั่นทอนทั้งระบบต้องเป็นจำเลยกันทุกคนต้องรับผิดชอบกันทุกชีวิต Let us hope that we are not going to face the judgment the verdict of our posterity เด็กรุ่นหลังคนในอนาคตว่าเรามีส่วนหยิบยื่นสังคมที่อ่อนแอให้เขาถ้าทำได้อย่างนั้นเราจะเป็นผู้ชนะทุกคนขอขอบพระคุณครับดีครับค่ะขอขอบพระคุณท่านดร.สุรินทร์ พิศวรรณเป็นอย่างมากเลยนะคะและในโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์กิตติคุณเติมศักดิ์กิษณามรกรุณาให้เกียรติมอบของที่ระลึกแด่ท่านดร.สุรินทร์ด้วยค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะเป็นที่น่ายินดีนะคะที่ในประเทศของเราก็มีหลากหลายองค์กรที่ยึดมั่นจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดค่ะลำดับถัดไปดิฉันขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีมอบรางวัลเกียรติคุณองค์กรสีขาวต้นแบบประจำปีพุทธศักราช2555เพื่อมอบให้แก่องค์กรที่ดำเนินธุรกิจยึดมั่นอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมจนเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางในสังคมซึ่งได้รับการตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศดังนี้ค่ะมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดครับและคณะอนุกรรมาธิการด้านศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมวุฒิสภาครับวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพครับสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคมและสำนักงานทูตความดีแห่งประเทศไทยสุดท้ายค่ะมูลนิธิทำดีค่ะครับและบนโล่รางวัลนั้นนะครับก็จะลงนามโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศวสีนะครับและท่านดร.สุเมธตันติเวชกุลนะครับค่ะในช่วงนี้นะคะดิฉันขอเชิญทุกท่านรับชม VTR รางวัลองค์กรสีขาวต้นแบบประจำปี2555ค่ะเชิญชมค่ะWe'll be right back.
เนี่ยแหละค่ะทั้งหมดนะคะเป็นหน่วยงานที่เรียกว่าเป็นต้นแบบสีขาวจริงๆค่ะใช่แล้วครับก็ได้ชม VTR นะครับแนะนำเกริ่นกันไปนะครับว่าแต่ละองค์กรแต่ละหน่วยงานนั้นนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับและในโอกาสต่อไปครับผมขอกราบเรียนเชิญครับท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับท่านพาณิชย์นิติธันประภาสครับท่านได้กรุณาให้เกียรติขึ้นมาเป็นผู้มอบรางวัลองค์กรสีขาวต้นแบบประจำปี2555ครับค่ะและองค์กรแรกหน่วยงานแรกนะคะได้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการมีธรรมาภิบาลแก่บุคลากรทุกระดับในการดำเนินงานทุกด้านโดยได้มีการจัดทำแนวทางธรรมาภิบาลขององค์กรซึ่งเป็นกรอบนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเทียบเคียงจากหลักการธรรมาภิบาลสากลซึ่งทำให้การดำเนินการต่างๆของกรต.เป็นไปด้วยความซื่อตรงโปร่งใสและตรวจสอบได้และเป็นแบบอย่างที่ดีของหน่วยงานในตลาดทุนในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนกลต.ได้สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการริเริ่มจัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำคู่มือการนำหลัก CSR ไปสู่การปฏิบัติประการสำคัญกลต.ได้ส่งเสริมนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ใช้ปฏิบัติกันอย่างจริงจังด้วยค่ะท่านผู้มีเกียรติคะในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญดร.วรพล โสคติยานุรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ตลาดและตลาดหลักทรัพย์ขึ้นรับรางวัลเกียรติคุณองค์กรสีขาวต้นแบบประจำปี2555ขอเรียนเชิญค่ะเห็นแล้วน่าภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะใช่แล้วครับเราต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับระดับต่อไปนะครับคือบริษัทชัยบูรณ์บราเธอร์สจำกัดนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ได้ปลูกฝังให้บุคลากรมีความเคารพศรัทธาในตนเองและส่งเสริมให้บุคลากรมีมุทิตาจิตต่อผู้ร่วมงานโดยการจัดให้มีการประกวดบทความคุณความดีเพื่อมอบรางวัลแก่เพื่อนร่วมงานเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับและมีการใช้สมุดบันทึกคุณงามความดีสำหรับให้บุคลากรทุกระดับนั้นได้ทำการบันทึกกิจกรรมที่ตนปฏิบัติเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้รู้ตนเองในทุกขณะนะครับและยังเป็นการกำกับความคิดจิตใจให้ประณีตแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาตามโครงการยกระดับ CBG นะครับสร้างคนดีสู่สังคมทั้งมีการกำหนดให้ทุกวันที่10กุมภาพันธ์ของทุกปีครับเป็นวันจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทนะครับมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณของบริษัทและด้วยกลยุทธ์ดังกล่าวนั้นส่งผลให้บริษัทชัยบูรณ์บราเธอร์สจำกัดครับได้รับรางวัลเกียรติยศองค์กรโปร่งใสจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับครับในโอกาสนี้ครับผมใคร่ขอเรียนเชิญครับคุณอัสมากุลสิริสวัสดิ์ครับท่านผู้จัดการทั่วไปบริษัทชัยบูรณ์บราเธอร์สจำกัดได้ขึ้นรับรางวัลเกียรติคุณองค์กรสีขาวต้นแบบประจำปี2555ครับขอเรียนเชิญครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอให้ทำดีต่อไปใช่แล้วครับในลำดับต่อไปค่ะบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งค่ะซึ่งบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งตระหนักว่าการประกอบธุรกิจบริษัทควรมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดผลกระทบต่อส่วนรวมจึงได้ปลูกฝังให้บุคลากรทุกระดับให้ความสำคัญต่อการดำเนินการทำกิจกรรมเพื่อสังคมทุกอย่างอย่างจริงจังนะคะจริงใจและต่อเนื่องควบคู่กันไปกับการประกอบธุรกิจด้วยกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน4ประการคือการคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีความเท่าเทียมกันทางสังคมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความพอเพียงทางเศรษฐกิจโดยบริษัทได้ประสานความร่วมมือจากภาคราชการภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปพัฒนาและให้ความช่วยเหลือท่านแขกผู้มีเกียรติคะในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญดร.ชาติชายนรเศรษฐาพรรองกรรมการผู้จัดการบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งขึ้นรับรางวัลเกียรติคุณองค์กรสีขาวต้นแบบประจำปี2555ด้วยค่ะ
ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับค่ะเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับค่ะและระดับถัดไปนะครับได้แก่บริษัทโตชิบ้าไทยแลนด์จำกัดนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ได้ปลูกฝังและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความสำนึกรู้อย่างหนักแน่นต่อชุมชนและสังคมนะครับโดยเป้าหมายนั้นไม่เพียงแต่เพื่อความมั่นคงและความเป็นปึกแผ่นขององค์กรเท่านั้นครับแต่เพื่อให้องค์กรนั้นสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงพร้อมกับชุมชนที่มีพัฒนาการไปพร้อมๆกันนะครับอัตลักษณ์ที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งของบริษัทโตชิบ้าไทยแลนด์จำกัดนั่นก็คือการสร้างค่านิยมให้บุคลากรได้ยึดมั่นในความมีกตัญญูกตเวทีร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบนะครับและมีการรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับโดยคำนึงว่านี่คือหน้าที่ของคนไทยทุกคนครับที่จะต้องประกอบความดีให้เป็นกิจวัตรเพื่อดูแลประเทศชาติด้วยการเรียนรู้และเดินตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับและในโอกาสนี้ครับผมใครขอเรียนเชิญคุณกอบการวัฒนวรังกูลท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทโตชิบ้าไทยแลนด์จำกัดขึ้นรับรางวัลเกียรติคุณองค์กรสีขาวต้นแบบปี2555ครับเชิญครับขอแสดงความยินดีด้วยกับบริษัทโตชิบ้านะคะขั้นในลำดับต่อไปค่ะบริษัทบาร์ดรูมดีไซน์จำกัดนะคะบริหารธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ที่เฉียบคมและกลมกลืนโดยการน้อมนำพระธรรมคำสอนมาสู่วิถีชีวิตและที่สำคัญได้ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความอดทนเพื่อชื่นชมผลแห่งความเพียรมีความรอบคอบด้วยการจัดการองค์กรองค์ความรู้อย่างเป็นระบบนะคะรู้จักการแบ่งปันต่อส่วนรวมอยู่เป็นนิดเพื่อสร้างสมดุลแก่ผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจและมีความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงที่สามารถเกิดขึ้นในทุกเวลาจนส่งผลให้บริษัทบาร์ดรูมดีไซน์จำกัดประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับโลกค่ะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณเชษฐพลหุดากรกรรมการผู้จัดการบริษัทบาร์ดรูมดีไซน์จำกัดขึ้นรับรางวัลเกียรติคุณองค์กรสีขาวต้นแบบประจำปี2555ด้วยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและองค์กรต่อไปครับก็คือโรงพยาบาลนครธนนะครับซึ่งมุ่งมั่นสร้างองค์กรให้เป็นหน่วยงานแห่งความดีภายใต้แนวคิดโรงพยาบาลสีขาวเพื่อชุมชนสีเขียวนะครับเริ่มจากผู้บริหารลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนพบปะชุมชนและสนับสนุนกิจกรรมของภาคีหลักในชุมชนนั้นนะครับและโรงพยาบาลก็ได้ริเริ่มโครงการชุมชนสีเขียวต้นแบบนะครับที่เจริญนคร66ด้วยการสำรวจสุขภาพประชากรในชุมชนแล้วก็จัดโครงการดูแลสุขภาพให้วิทยากรลงพื้นที่แนะแนวการสร้างรายได้ที่ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมและดีต่อสุขภาพนะครับและยังได้ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตใจเอื้ออารีรักที่จะแบ่งปันความดีให้กับผู้อื่นโดยมีจัดโครงการจิตตภาวนาโครงการนครทนดีพาสปอร์ตให้พนักงานถือหนังสือแห่งความดีนะครับเพื่อจะได้บันทึกสิ่งที่ทำและเกิดประโยชน์ต่อทั้งตนเองและผู้อื่นจะกระตุ้นเตือนให้พนักงานนั้นไม่ละเลยหรือมองข้ามความดีซึ่งสามารถทำได้ทุกวันนะครับโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญครับคุณวิสารสายเพชรผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลนครธนขึ้นรับรางวัลเกียรติคุณองค์กรสีขาวต้นแบบครับค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและลำดับต่อไปค่ะบริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมจำกัดดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีความเคารพและยอมรับผู้อื่นมีการแสดงออกที่เต็มเปี่ยมด้วยกัลยาณมิตรไมตรีจิตเพื่อพร้อมให้บริการและช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อกระทั่งกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรกระทั่งบริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมจำกัดมีความพร้อมที่ท่วงทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถพัฒนาการบริหารงานทุกด้านอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันบริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมจำกัดเป็นโชว์รูมที่ทันสมัยสมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งเรียนรู้งานของนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปค่ะในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญคุณสมชายเหล่าสายเชื้อประธานกรรมการบริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมจำกัดขึ้นรับรางวัลเกียรติคุณองค์กรสีขาวต้นแบบประจำปี2555ด้วยค่ะ
ครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและองค์กรต่อไปครับก็คือบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดนะครับได้ดำเนินนโยบายคุณภาพและความรับผิดชอบต่อสังคมมาตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจนะครับเพราะว่าตระหนักทราบครับว่าองค์กรจะเติบโตมั่นคงและเป็นสุขได้อย่างยั่งยืนต้องมีทั้งวิสัยทัศน์ความรู้และความสามารถควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารกิจการมีปณิธานสร้างความดีสู่สังคมสร้างสุขภาวะที่ดีสู่ผู้บริโภคนะครับโดยการมุ่งมั่นบริหารธุรกิจการผลิตเทคโนโลยี for health ที่มีคุณภาพสู่ระดับสากลเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการผลิตที่ประหยัดพลังงานนะครับและสามารถที่จะ reuse และ recycle ได้ถึง 100% ครับรวมทั้งเน้นทางด้าน social health นะครับร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนเกื้อกูลด้วยการคำนึงถึงชุมชนและสังคมส่วนทางด้านการบริหารภายในองค์กรนั้นนะครับก็ได้พัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามนะครับถือว่าเป็นรากฐานแห่งความมั่นคงขององค์กรนะครับและเป็นพลังขับเคลื่อนให้กับองค์กรเติบโตได้อย่างสมกับคำนิยามที่ว่ายกย่องคนดีส่งเสริมคนเก่งนะครับนี่คือบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดครับผมขอเรียนเชิญคุณบุญยฤทธิ์มหามนตรีประธานกรรมการบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดขึ้นรับรางวัลเกียรติคุณองค์กรสีขาวต้นแบบครับค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะลำดับต่อไปค่ะบริษัทโซซูโก้แอนด์กรุ๊ป2008จำกัดค่ะได้วางแนวทางให้กับผู้บริหารและพนักงานของโซซูโก้ทุกท่านนะคะด้วยการใช้ยุทธศาสตร์คุณธรรมในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักของความซื่อสัตย์และซื่อตรงกับลูกค้าด้านการบริหารภายในองค์กรบริษัทได้มีการดูแลบุคลากรทุกระดับแบบครอบครัวมีการปลูกฝังให้บุคลากรได้รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียงรู้จักเก็บออมและห่างไกลจากอบายมุขทั้งหลายประการสำคัญมีการช่วยเหลือเกื้อกูลบุคลากรด้วยการแบ่งเงินส่วนหนึ่งของบริษัทเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดาของบุคลากรนอกจากนี้บริษัทยังได้เอื้อเฟื้อแบ่งปันโอกาสการพัฒนาไปสู่สังคมภายนอกอีกด้วยค่ะในโอกาสนี้ที่ฉันขอเรียนเชิญคุณปิยดาศรีสังผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทโซซูโก้แอนด์กรุ๊ป2008จำกัดขึ้นรับรางวัลเกียรติคุณองค์กรสีขาวต้นแบบประจำปี2555ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะครับและลำดับต่อไปนะครับได้แก่บริษัทLNS Group จำกัดนะครับซึ่งได้ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมายและถูกต้องภายใต้กรอบของคุณธรรมครับโดยการส่งเสริมให้บุคลากรทุกท่านนะครับมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้บุคลากรร้องเพลงชาติสวดมนต์ไหว้พระในเวลา 8:00 นของทุกวันนะครับรวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรนั้นมีความใฝ่เรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาภารกิจให้หน้าที่ของตนลุล่วงไปได้นะครับและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตใจต่อตนเองและต่อลูกค้าซื่อสัตย์ต่ออาชีพเพื่อเป็นบุคลากรที่ดีขององค์กรเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทยและเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีด้วยนะครับโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญครับคุณกิตติธรารวมธรรมท่านประธานกรรมการบริษัท LNS Group จำกัดขึ้นรับรางวัลเกียรติคุณองค์กรสีขาวต้นแบบครับค่ะในลำดับถัดไปนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรที่ได้รับรางวัลองค์กรสีขาวต้นแบบประจำปี2555ในวันนี้ด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านเลขาธิการอาเซียนท่านผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตธุรกิจศาสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านอาจารย์ดนัยจันเจ้าชายนะคะท่านพลเอกเอกชัยแล้วก็พี่ๆน้องๆชาวผู้ทำความดีทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมกันวันนี้ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาเป็นผู้มอบรางวัลองค์กรสีขาวต้นแบบซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่ตั้งมั่น
ประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของหลักคุณธรรมจริยธรรมมีจรรยาวิชาชีพและมีจิตสาธารณะเพื่อสร้างสรรค์สังคมดิฉันขอแสดงความชื่นชมสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลอันมีเกียรติในวันนี้เพราะเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องที่ถูกมองว่าเป็นเรื่องของนามธรรมจับต้องไม่ได้เป็นการยากที่จะทำให้เกิดความประจักษ์แก่สังคมแต่ในความเป็นจริงความเป็นรูปธรรมได้เกิดขึ้นไม่เพียงแต่องค์กรที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้แต่องค์กรที่ได้รับรางวัลในวันนี้นั้นเป็นต้นแบบนะฮะเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างนะฮะขององค์กรที่เรายังมีความคาดหวังที่จะทำเพื่อสังคมและก็ด้วยจริยธรรมคุณธรรมดิฉันเห็นว่าเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนในสังคมต้องตระหนักถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือในการปลูกฝังและปลุกเร้าให้เกิดผลในเชิงรูปธรรมให้ได้โดยเฉพาะองค์การต่างๆจะต้องมีส่วนในการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในตัวบุคลากรเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาองค์กรและประเทศชาติการมอบรางวัลในวันนี้จึงเป็นสิ่งที่น่ายินดีและเป็นสัญลักษณ์ของความหวังในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีสังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรมสืบไปดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้คงไม่เก็บความดีงามอันน่าชื่นชมไว้แต่เพียงคนเดียวนะคะแต่คงจะฝากให้หน่วยงานอื่นๆได้ไปดูงานได้ไปชื่นชมได้ไปนำไปปฏิบัติด้วยนะคะขอให้ต้นไม้แห่งความดีงามที่ท่านได้ปลูกขึ้นได้แผ่กิ่งก้านสาขาจากองค์กรที่ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความดีเพื่อแผ่ขยายความดีงามเหล่านี้ไปสู่สังคมไทยเพื่อให้เป็นสังคมสีขาวเฉกเช่นองค์กรสีขาวของท่านได้เช่นกันแล้วก็มีความหวังค่ะว่าเราจะมีองค์กรที่ดีเต็มบ้านเต็มเมืองจะทำให้องค์กรที่ไม่ดีมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ควรจะทำอย่างนั้นต่อไปแล้วก็จะต้องหันกลับมาปรับปรุงและพัฒนาขององค์กรของเขาต่อไปด้วยนะคะท้ายนี้ดิฉันไม่ต้องให้ทุกท่านที่ได้รับรางวัลรักษาความดีเพราะสิ่งที่ท่านความรักทำความดีเอาไว้นั่นน่ะเป็นสิ่งที่ท่านเกิดจากเนื้อในของหน่วยงานของท่านเองเกิดจากบุคลากรทุกคนในองค์กรของท่านแล้วนะคะเพราะนั้นก็ได้แต่ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะฮะปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายให้ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองและที่สำคัญที่สุดขอให้สิ่งที่ท่านทำนั้นมีความยั่งยืนนะฮะท่านเก็บความภาคภูมิใจของท่านเพื่อลูกหลานของเราในอนาคตข้างหน้าด้วยนะคะดิฉันขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งด้วยความจริงใจกับทุกท่านแล้วก็จะขอเป็นกำลังสำคัญร่วมกันหว่านเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีให้แผ่ขยายเพื่อสร้างสังคมไทยที่เป็นสังคมด้วยคุณธรรมจริยธรรมได้ต่อไปขอบคุณมากเลยค่ะทุกท่านค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะคุณพาณิชย์นิติธันประภาสมากมากค่ะขอบพระคุณค่ะครับและลำดับต่อไปนะครับผมขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งนะครับกราบเรียนเชิญทุกท่านครับที่ได้รับรางวัลนะครับได้ขึ้นมาร่วมถ่ายภาพกันบนเวทีนะครับร่วมกับท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับและอีกครั้งหนึ่งขอเรียนเชิญท่านดร.สุรินทร์ พิษสุวรรณนะครับท่านได้ขึ้นมาบนเวทีครับท่านศาสตราจารย์กิติคุณเติมศักดิ์กฤษณามระครับและคุณตนายจันเจ้าฉายนะครับรวมทั้งคณะกรรมการพิจารณาสรรหาที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้นะครับท่านนายแพทย์ดร.มโนเมตานันโทและคุณภูชิตศรีเจริญครับได้ขึ้นมาถ่ายภาพกันบนเวทีครับเรียนเชิญครับเป็นภาพที่น่าปลื้มใจนะคะที่เรามีองค์กรสีขาวต้นแบบถึง10องค์กรด้วยกันใช่ครับอย่างที่ท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพูดนะคะท่านดีมาจากเนื้อในอยู่แล้วครับผมค่ะครับแล้วก็วันนี้มีผู้เห็นแล้วค่ะใช่ครับแล้วก็จะเป็นถือว่าเป็นแรงกระตุ้นนะครับให้กับองค์กรต่างๆนะครับทางภาคธุรกิจ
ในประเทศไทยของเรานะครับได้มีกำลังใจนะครับที่จะทำความดีใช่ครับค่ะแล้วนำหลักบางหลักอาจจะไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของท่านได้เหมือนกันเช่นกันใช่แล้วครับ